Disney Land อาจจะเวิร์กพูดถึงเรื่องญี่ปุ่นเมื่อกี้นี้นะฮะญี่ปุ่นเขาก็มี Disneyland ของเขาอยู่แล้วนะครับนี่เป็นปลาทูน่าที่มีมูลค่าสูงที่สุดที่มีการประมูลในรอบที่แล้วที่ตลาดสุกิจินำมารายงานกันสำหรับคนที่ชอบของพวกนี้นะฮะจากเว็บไซต์ luxury launches 3ล้านบาทฮะปลาเข้าไปแสน0 0 0่งเจ็ดพัน 7, ดอลล่าร์หนึ่งแดอลลาร์สุกิจิมาร์เก็ตนี่เป็นปลา ทูน่าแล้วก็คนที่ได้ไปคือเป็นเจ้าของร้านอาหารปลาดิบซูชิซึ่งมีชื่อว่าคิโยชิคิมูระนั่นคือประมาณ1 4 4 0ปอนด์นะฮะจ่ายไป14ล้านเยนนะฮะว้าวไม่ธรรมดา